ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดงานรำลึกครบรอบ21ปีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเรียบง่ายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดงานรำลึกครบรอบ21ปีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเรียบง่ายภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีนายสมศักดิ์ปาลวัฒน์ผู้จัดการมูลนิธินางสาวสกาวรัตน์สมสกุลรุ่งเรืองเลขานิการมูลนิธิต้นอธิวัฒน์สนิทวงศ์นายุทธยารองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนุ้ยเกษรินทร์เรบคุดดาราอาสาฝ่ายกิจกรรมพิเศษตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าร่วมพิธีทักษิณานุประธานณสำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญูอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ราชันทิพเนตรได้แต่งบทเพลงความดีที่โลกไม่ลืมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูในวาระครบรอบ21ปีของการจากไป1กันยายน2564มอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูอีกด้วยประเด็นที่ผมประพันธ์เพลงความดีที่โลกไม่ลืมเนี่ยมี2ประเด็นครับคือได้สัมผัสกับความเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งแต่ตัวเองได้มีโอกาสไปร่วมงานต่างๆในฐานะของผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแต่ได้เดินทางไปองค์กรไปเพชรบุรีไปหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เห็นการทำงานที่จริงจังนั่นคือส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ประเทศไทยพิบัติต่างๆแต่พอมาถึงโควิด-19 เนี่ยมันรุนแรงมากรุนแรงเราจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยแล้วนาทีต่อนาทีที่เราเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะมีใครไปต่อลมหายใจให้โอกาสที่เราจะไปซัพพอร์ตชีวิตมนุษย์เนี่ยเราเห็นจากการทำงานที่แท้จริงความดีที่โลกไม่ลืมเนี่ยไม่รู้ว่าที่เดินไปเนี่ยจะเจออะไรเสี่ยงแค่ไหนใครเฝ้ารอเราอยู่เราไม่เคยแบ่งชนชั้นไม่เคยเลือกคนช่วยไม่เลือกปฏิบัติการต่อลมหายใจนั้นมีพวกเขาเนี่ยครับที่ทำมาใครไม่รู้มองไม่เห็นไม่เป็นไรความดีนั้นสถิตในนะครับอยู่ในใจโลกไม่ลืมอย่างหนึ่งเลยที่ต้องนับถือก็คือร่วมกตัญญูทำอะไรสม่ำเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบยังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่แล้วก็ทำทุกกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างวันนี้จริงๆแล้วเราก็อยากจะจับเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยหมอม้าก็ทำเต็มที่แล้วแต่ทุกอย่างก็คือทุกคนก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองคือใครที่ออกไปช่วยประชาชนหรือว่าใครที่ทำหน้าที่ส่วนไหนก็ยังคงทำเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองมันจะหนักมันจะเหนื่อยก็ตามเถอะขอให้มีกำลังใจเท่านั้นเราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับทุกคนเนี่ยพร้อมส่งมอบกำลังใจจากพวกเราชาวร่วมกันอยู่เนี่ยเราพร้อมส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับเพียงว่าท่านรู้สึกว่าลำบากแล้วเราสามารถช่วยอะไรได้เนี่ยขอให้บอกมานะครับเรายินดีครับยินดีที่เข้าไปช่วยเลยนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด